ในปีนี้ค่ะเดี๋ยวจ๊อกๆถามบ้างเลยค่ะครับแล้วอย่างเงี้ยครับซินดี้จะมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับเวทีนางสาวไทยยังไงบ้างครับเพราะว่าเราอยู่อีกเวทีนึงแบบเนี้ยคือจริงๆผู้ใหญ่ที่ส่งซินดี้ประกวดกอง MUT อะค่ะเป็นกองประกวดนางสาวไทยกับนางสาวเชียงใหม่ถ้าถามว่าซินดี้จะช่วยอะไรได้บ้างก็1รับบทเป็นแขกร่วมงานในทุกงานนะคะจะพร้อมไปค่ะแล้วก็ซินดี้ก็ชอบต่อเวทีค่ะอาจจะมีลุ้นว่าซินดี้จะไปต่อเวทีกับต่อไฟให้เวทีนางสาวไทยค่ะจะไม่มีปัญหาอะไรกันใช่ไหมคะสมมติว่าเรามาแบบมาร่วมงานกันคือก่อนอื่นการที่เรามาร่วมงานอีกเวทีนึงเราก็ต้องแน่นอนก็ต้องขออนุญาตจากทางกอง TVN ก็กอง TVN ก็น่ารักมากๆเลยก็เปิดโอกาสให้ซินดี้มาร่วมงานในวันนี้ค่ะแล้วอย่างนี้กิจกรรมนางสาวไทยจะชวนกับกิจกรรมของ MUT แล้วเราจะมีปัญหาโอเคแน่นะคือจริงๆแล้วจะไปคลองเตยคลองเตยไปชุมชนคลองชุมชนคลองเตยก็คือสำหรับตัวซินดี้แล้วคือในฐานะที่เราอ่ะอยู่ MUT เนอะเราก็ต้องเลือกงานของ MUT เป็นงานหลักอยู่แล้วมีงานอะไรของ MUT ซินดี้ก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่รองอันดับ4ให้เต็มที่แต่ในกรณีที่ซินดี้มีเวลาว่างอะไรเงี้ยซินดี้ก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตทีมนางสาวไทยทีมผู้ใหญ่เจดีของซินดี้ค่ะแล้วอย่างนี้แบ่งเวลายังไงครับเพราะว่าเห็นว่าจะต้องเรียนด้วยทำงานด้วยอะไรแบบนี้เพราะนี่ก็เพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่ถูกไหมแมนเจ้าก็เรื่องเรียนก็เป็นเรื่องที่สำคัญค่ะซินดี้ก็ต้องอ่านหนังสือเรียนถึงแม้ว่าจะทำงานก็จะใช้เวลาที่เหลือเช่นช่วงเวลานอนของซินดี้ก็จะแบ่งไปอ่านหนังสือบ้างแต่ถ้าถามว่าจะแบ่งช่วงเวลายังไงไปในนางสาวไทยก็คือนางสาวไทยเก็บตัวที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะด้วยความที่ว่าซินดี้เป็นเจ้าถิ่นค่ะก็อาจจะมีเวลาไปช่วยเหลือค่ะรับบทเจ้าถิ่นหนึ่งกรุ๊ปใช่ไหมคะเจ้าถิ่นหนึ่งกรุ๊ปค่ะสุดท้ายแล้ววันที่30ที่ไปเมอร์ซี่นี่มีอะไรไปฝากน้องๆที่บ้านเมอร์ซี่คะคือตัวสำหรับซินดี้นะคะซินดี้ก็พร้อมที่จะไปทอดไข่ดาวไข่เจียวกับคุณน้องออยนะคะคือบูธไข่เจียวค่ะถ้าถามว่าซินดี้จะเอาอะไรไปฝากก็จะเอาไข่เจียวไปฝากค่ะแล้วก็จะมีของที่เปิดรับบริจาคจากทางพี่ๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ามือสองหรือว่าของเล่นที่พี่ไม่ใช้แล้วก็อย่าลืมติดตามทางเพจของ Miss Universe Thailand ด้วยนะคะมาร่วมกับเราเยอะๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะ